ท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะท่านบอกว่าการส่งเสริมรัฐบาลน,นั้นสนับสนุนการส่งออกทุเรียนอยู่แล้วแล้วก็ทําให้ยอดการส่งออกทุเรียนของไทยเนี่ยมันขยายตัวต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุเรียนเกรดส่งออกอยู่ที่กิโลละ160บาททีนี้เขาก็เดินหน้าส่งต่อนะคะแล้วก็จะได้สู่เป้าหมายในการส่งออกให้ได้ถึงแสนสามหมื่นล้านบาทโดยผลผลิตจากภาคตะวันออกของไทยเนี่ยออกสู่ตลาดไปแล้วนะคะ50%เ เฉพาะทุเรียนพันชนีนะ ชนีก็ส่งออกได้นะคุณคชนีก้านยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะหามาตรการในการบริหารจัดก,การผลไม้ในปีนี้ควบคู่กับการผลักดันการส่งออกสินค้าทั้งบกด,ด้วยเพื่อที่จะกระจายสินค้านะคะโดยเฉพาะผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดแล้วก็เพิ่มโอกาสแลวก็รายได้ให้กับเกษตรกรทีนี้มาดูข้ข้อมูลกันหน่อยค่ะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขามีข้อมูลเขาบอกว่าสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนไทยในภาคตะวันออกที่เติบโตต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้นะคะมา ดูราคากันหน่อยราคาทุเรียนเกรดส่งออกอยู่ที่กิโลละ160บาทถ้าเป็นทุเรียนเกรดตกไซด์อ่ะดิฉันชอบนะตกไซส์ก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นทุเรียนเอาถูกๆเข้าไว้นะคะ <c oughs> กินอร่อยก็พอเอาส่งออกทุเรียนตกไซส์นะคะเกรดตกไซส์ส่งออกนะราคาอยู่ที่120บาทเฉลี่ยนะคะ120บาทต่อกิโลกรัมถ้าเป็นทุเรียนตกไซส์ ไม่ใช่ตกตกไซส์อย่างเดียวไม่ใช่เกรดส่งออกนะจะอยู่เฉลี่ยแล้วนะคะจะอยู่ที่ร้อยถึงร้อบาทต่อกิโลกรัมในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะจีนถือว่าเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะคะ,คะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าราคาเฉลี่ยของทุเรียนไทยในตลาดค้าส่งผัผกผลไม้เจียงหนานนคร กว่างโจนะคะในช่วงวันที่1-30่มสเมษาย,ยนที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงสงกรานด้วยเนาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีข้อมูลจากฝ่ายการเกษตรประจําสถานกงศูนย์ใหญ่ที่นครกวางโจนะคะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่52.83หยวนต่อกิโลกรัมซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะ อยู่ที่9.33ถ้าเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีที่ผ่านมานะซึ่งเดิมเนี่ยมีราคาเฉลีย่ยอยู่ที่48.32หยวนต่อกิโลกรัม,มก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะว่าราคาทุเรียนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะ,คะอาจจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเนี่ยก็ช่วยๆกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็อยากกินทุเรียนราคา <laughs> ราคาที่แบบเย่ามๆ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs>